ช็อตนี้กิดแรงโฟนถามไทยทำลุ้นรีเทิร์นการคอนเสิร์ตแต่เอ๊ะน้องมอบช่อดอกไม้ชุดใหญ่แสดงความยินดีหลังเวทีเปิดโมเมนต์กิดแรงโฟสกุลรัตทำไทยแพงสินแดนคู่สุดน่ารักทำเอาคนเชียร์ให้รีเทิร์นแต่เอ๊ะน้องธนาโพสเซอร์ไพรส์แบบนี้หรือจะเป็นคู่จริงแล้วเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ในงานคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ปาร์ตี้2022ซึ่งก็จัดขึ้นในเมื่อวันที่15ตุลาคม2565ที่หลายคนเนี่ยถูกพูดถึงสำหรับโมเมนต์อดีตคู่รักโฟสกุลรัตน์กับทำไทยแพงสินที่ได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งบนเวทีนี้โดยเป็นโมเมนต์ที่สาวโฟเนี่ยออกมาเต้นคู่กับทำไทยขณะโชว์เพลงชูทางไลน์เพลงที่ทั้งคู่เคยแสดงมิวสิกวิดีโอร่วมกันซึ่งก็ทำเอาแฟนๆในฮอต่างฮือฮาและส่งเสียงเชียร์กันสุดพลังขนาดดีเจมะตูมยังอดใจกรี๊ดไม่ไหวจนต้องแชร์คลิปโมเมนต์นี้ลงอินสตาแกรมส่วนทางแฟนๆก็ต่างพากันบอกว่าเคมีคู่นี้ดีมากๆอยากให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาคบกันเลยแต่นอกจากโมเมนต์ถ่านไฟเก่าที่แฟนๆเชียร์ให้ลุ้นรีเทิร์นแล้วก็ยังมีโมเมนต์คู่จิ้นของสาวโฟกับหน่องธนาที่หลายคนเชียร์ให้กลายเป็นคู่จริงให้แฟนเนี่ยได้วีดกันอีกด้วยหลังหน่องหอบดอกไม้มาให้กำลังใจกับสาวโฟถึงหลังเวทีพร้อมลงข้อความว่าไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มฉันเป็นแค่เด็กส่งดอกไม้เฉยๆแฮชแท็กกามิกาเซ่ปาร์ตี้2022ทางด้านสาวโฟก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเป็นอีโมจิหน้าเขินๆซึ่งก็โดยหน่องแซวกลับไปว่ามาทรงนี้เพิ่งตื่นเล่นเอาเพื่อนๆดาราและแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์กันทั้งโซเชียลทั้งชงทั้งแชร์กันเป็นแถวคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะทำให้แฟนๆเนี่ยได้รู้ว่าทั้งคู่สาวโฟและหนุ่มไทม์ไทยจะกลับมารีเทิร์นกันหรือไม่หลายคนจากที่เห็นบนคอนเสิร์ตบนเวทีแล้วก็อยากกลับให้มารีเทิร์นแต่เอ๊ะหลังจากจบคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีหนุ่มสุดฮอตคู่จิ้นของสาวโฟอีกคนนึงนั่นก็คือหน่องธนาเนี่ยกล้าได้หอบช่อดอกไม้ช่อใหญ่ไปให้สาวโฟถึงหลังเวทีพร้อมกับแคปชั่นน่ารักน่ารักกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้ต้องบอกว่ามีทั้งคนชงและคนเชียร์กันมากมายเลยทีเดียวอยากให้คู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งให้คบกันจริงๆสักทีค่ะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงกันสักทียังไงทางเพจบันดาลเมาส์ค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ